ดีครับเอ้ามื้อนี้แอดมาหน้าแกะอยู่กับการเดินทางให้เราครับพี่น้องครับเมื่อคืนม่วนบ่ครับพาพี่พาน้องไปเบิ่งวงหมอรำคณะเสียงอีสานนะครับพูนอำเภอปะท้ายครับหมอนสืนโฮเซลแต่ว่าเมื่อคืนนี่ผมทายไปได้ประมาณ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มนี่แหละนะครับแห้งเด้อคนแห้งหลายเนาะนะจากร้านกว้างๆนี่แห้งเด้อคนแห้งเข้ามาหลายเงียนกันอึ้งตึงยืนทายไปยืนทายมามุ้ยมองอยู่บัดนี้มันแน่นกันหลายนะครับเสียดายไม่ได้ไปจองที่ไหนเวทีไปโอ้ยนะนะครับก็เลยบ่มีหม่องอยู่ครับแอดมาหน้าก็ได้นะไปอยู่ขอบครับมุ่มบ่ดีนะครับก็เลยเอ้านะแก้ตัวมั้ยนะครับได้อีกอย่างก็งานต่อเนื่องเนาะง่วงหลับง่วงนอนก็เลยทับบ่นอนครับพี่น้องนะอำเภอปะท้ายเฮานําบุญแจกข้าวมื้อคืนนี้มื้อนี้สิแก้ตัวมั้ยนะครับเดี๋ยวสิเอาเสื้อเอาซาเนี่ยไปปูเลาะหน้าเวทีไปเลยนะครับจะได้มีหม่องนั่งเนาะเออเสียคนหลายเฮาก็มีหม่องงานของเฮามันบ่บ่ต้องไปยืนแย่กันคืออย่างเมื่อคืนนี้นะครับมื้อนี้นะครับนะคณะเสียงอีสานนะครับเพิ่นเดินทางมาทำการแสดงอยู่อำเภอวังน้ำเขียวครับแอดมาหน้ากับทางพานครับระวังเข้ากรุงเทพนะฮะเออก็ทางพานดูแท้นะหลายคนว่าเจ้าสิเข้ากรุงเทพเจ้าก็บ่เข้าจักเที่ยมันก็ทางพานดูแท้นะครับก็บ่เป็นหยังพี่น้องนะก็โดยความตั้งใจแหละอยากจะทายบนจักรงาน2งานเนาะเพราะว่าอยากให้พี่ไอ้น้องได้เห็นนะหลายคนก็ติดตามผลงานของวงคณะหมอลำเสียงอีสานมาโอ้นะจักปีแล้วครับเมื่อ40 50ปีแล้วบ่นะครับวงนี้นะครับเป็นวงที่ว่าถือว่าดังเดิมแล้วก็เก่าแก่นะแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นการดําเนินงานการต่างๆการแสดงก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆเนาะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นละนะเพิ่นแสดงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเอ้าถ้าเบิ่งมื้อนี้เด้อเป็นจังได๋ก็ได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเมื่อคืนนี้ก็นอนนะนอนเงียบๆนึงตื่นเช้ามาก็เดินทางต่อตั้งใจว่าจะอยู่สอดแจกได้เมื่อคืนแต่ว่าโอ้ยนะครับแห้งเด้อคนแห้งไหลเข่าไหลเข่าไหลเข่าเมื่อคืนนี้ทั้งอำเภอปะท้ายบ้านยังก่อยจำซื้อบ้านบ่ได้นะครับแย่กันอึ้งตึ้งนะครับงานบุญแจกข้าวเพิ่นนะครับแต่ว่าโอ้ยระบบเครื่องเสียงเวทีนะครับการโชว์การแสดงการล่ำการร้องนะครับถือว่าบ่น้อยหน้าอภัยครับวงเสียงอีสานนะครับลูกหลานเพิ่นก็ถือว่าเฮ็ดนะได้ดีนะครับล่ำได้ดีนะครับแล้วเพิ่นก็เอาเลนเอาล้วนมาเฮ็ดต่อเด้ก็แม่นว่าเพิ่นก็สิมาถึงรุ่นหลานก็สิเพิ่นก็พยายามสอนรุ่นต่อๆไปไว้นะครับขึ้นกับมีน้องอยู่กับแม่ขึ้นจําซื้อบ่ได้มาลองเพลงนะครับกับเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นละนะครับเออนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเนาะจะได้สืบสานต่อยอดประเพณีหมอรำของเฮาต่อไปนะครับเอาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางครับพี่น้องอำเภอภูเขียวครับเมื่อแรกนี่คณะหมอรำเสียงอีสานเฮาก็ได้นะครับนะมื้อนี้สิจองที่จองทางไว้เลยนั่นน่ะเวทีเมื่อขึ้นไปยืนงานแท้ๆอยู่โอ๊ดบ่คือเนาะเออดึงภาพซูมภาพบ่ได้ตั้งเถลออยู่นะครับขากล้องก็ปวดแขนครับจับเงื้องเถลออยู่นะครับบ่ไหวบ่ไหวนะครับเดี๋ยวไปนั่งหามองมุมๆงามๆมาแดงไทยจากมือนึงนะนะฮะเบิ่งดูว่าสิสอดแกงมองมื้อนี้ครับเพิ่นสัตว์แดงนะครับนะเป็นงานหยังกะถ้าเบิ่งหน้างานครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่ให้น้องได้ชมได้เบิ่งอีกทีนึงเนาะนะครับอยู่อำเภอภูเขียวนี่ล่ะนะครับจังหวัดนครราชสีมาแม่นบ่นะครับภูเขียวของเฮานี่อีกประมาณ40ตัวโลนะครับเดินทางไปถึงนะนะฮะกะแล้วกันนี่นะครับกับคงเดินทางเข้ากรุงเทพอีหลีนะฮะนะมีโอกาสหน้าฟ้าใหม่กันพันอยู่ใกล้ทางกรุงเทพก็สิไปท้ายพี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าครับเนาะเอ้านี่แหละครับบรรยากาศการเดินทางฝากเป็นกำลังใจกับส่องมาหน้าสตอรี่ครับยูทูบเบอร์เนาะ
แล้วก็เพจ Facebook มานาสตอรี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ TikTok มานาสตอรี่เช่นกันนะครับนะช่วงนี้ก็โอ้ยนะติดตามมาเป็นนกมาตั้งแต่งานพอหลอดเนาะก็มนกะซื้อเฮาเซลยกการแสดงของเพิ่นถือว่าจัดเต็มนี่พี่น้องเด้อลูกหลานเพิ่นก็เฮ็ดได้ดีนะครับมาเบิ่งอีกมื้อแรกครับทางอำเภอภูเขียวสิเป็นจังได๋ก็รอติดตามผลงานเด้อเอ้าเจอกันหน้างานครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้